วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นรีแอคชั่นบวกวิเคราะห์กันนิดหน่อยภาพยนตร์เรื่อง Morbius เนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่แฟนหนอนหนังแม่งระดมกันขอมากทั้งทางเพจทั้งส่วนตัวรีแอคจัดให้หนุ่มๆสาวๆทั้งหลาย ส่วนตัวผมไม่ได้คาดคิดเลยนะว่าจะได้ดู Morbius เนี่ยรอบแรกครับผม3 2 1 playMichael, I've known you since you were a child. You have a gift. You always have. If there's an answer to your disease, you'll find it. พอรู้นิดหน่อยนะครับก็พอดูอ่านประวัติมาบ้างก็จะพอรู้นิดหน่อยประวัติของ MorbiusStill here if not to fix this. But, I have a rare blood disease, and I'm running out of time. This could be my last chance. You're up to something. What is it? That's not exactly legal. This would be a cure. ถ้าทำดีๆแทนที่เบลดได้นะเอาจริงเอาจริงบรรยากาศแบบนี้เนี่ยทำดีๆเนี่ยแทนที่เบลดได้เลยนะเบลดแม่งลีลานะไงลีลาไม่มาง่ายลีลาเดี๋ยวกูก็รักมอร์เบียสก่อนซะเลยอย่าหัวเราะนะหัวเราะเดี๋ยวกูหัวเราะตามมอร์เบียสอะมอร์เบียสเลโตMichael, what's happening? I went from dying. I feel more alive than ever. Increased strength and speed. ตัวอย่างนี้เหมือนคุยกับคนที่ยังไม่รู้นะว่าตัวละครมอร์เบียสมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับจริงๆผมก็รู้ไม่มากหรอกแต่เท่าที่เทเลอร์พูดมาเนี่ยก็พอรู้อยู่We allowed to go. To fix something that's broken. Okay. Mood tone, ผมชอบ. Mood tone, ผมชอบ. Until the remedy. Okay. Is worse than the disease. Okay. อย่างนี้เดี๋ยว New Mutant แม่งจะมีหนาวๆร้อนๆป่ะ Michael Morbius.Got tired of doing the whole good guy thing. What's up, Doc? ว่าเจ้านี่เชื่อมเลยเหรอผมรู้อยู่ว่าตัวละครมอร์เบียสเนี่ยแต่เริ่มเดิมทีนะครับถูกสร้างมาเหมือนเป็นคู่ปรับของสไปเดอร์แมนนะครับตั้งจุดเริ่มต้นน่ะแล้วตัวละครมันก็ดังมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นแอนตี้ฮีโร่แต่จั่วเลยใช่ไหมเหมือนเป็นการบอกแล้วแหละว่าจักรวาลMarvel ของ Sony กับ MCU เนี่ยมันกำลังต่อกันแล้วมันต่อกันแล้วแหละมันไม่ใช่กำลังต่ออ่ะเพราะตอนนี้วอเตอร์จาก Homecoming มาอยู่ในภาพยนตร์ Marvel ของฝั่ง Sony แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสารบอกแฟนๆว่ารวมกันแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเลยความฝันไม่ไกลที่เราจะได้เห็นเวนอมกับสไปดี้เจอกันแง่อันนี้ไม่รู้ว่าผมตกข่าวอะไรไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอาจจะมีข่าวอะไรออกมาแล้วก็ได้นะครับที่ทำให้ทุกคนแบบรู้ล่วงหน้าก่อนผมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เทเลอร์นี่บอกเนี่ยมันบอกมันเป็นในว่าทุกอย่างที่อยู่ในเวนอมบรรยากาศแบบนั้น2ทอมจะสู้กันเราน่าจะได้เห็นนะไม่ยากหรอกเพราะว่าตัววอลเจอร์เนี่ยก็เป็นวายไลท์ของสไปดี้ที่อยู่ทางฝั่ง MCU นะครับที่เราได้ดูกันในโฮมคัมมิ่งแล้วก็ตัวมอร์เบียสเนี่ยก็จะเป็นวายไลท์จริงๆมอร์เบียสจะเป็นวายไลท์ด้วยซ้ำไปนะครับเริ่มต้นมาน่ะแต่ว่าอันนี้เขาจั่วมอร์เบียสเป็นเหมือนฮีโร่เลยเพราะเอาจริงๆแล้วมอร์เบียสเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปร่วมมือกับพวกโกสไลเดอร์พวกอะไรพวกนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมอร์เบียสก็จะอยู่ในโซนนั้นแต่คราวนี้สิ่งที่เขาบอกในเทรลเลอร์ตัวนี้คือมันไม่มีอะไรมากเลยนอกจากการแนะนำตัวผมเชื่อว่ามอร์เบียสเนี่ยเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่
ไอ้เชี่ยคนรู้จักน้อยผมก็รู้จักไม่มากหรอกเอาจริงๆถ้าสมมติไม่ได้มีกระแสมาเวลเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักหรอกว่าเฮ้ยมอร์เบียสคือใครมอร์เบียสเนี่ยเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เขาไม่ได้เป็นเหมือนเบลดอย่างนั้นเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาไม่ได้เป็นเหมือนแวมไพร์ที่สืบทอดทางสายเลือดนะครับเขาเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์แล้วทดลองกับตัวเองเพราะตัวเองนั้นป่วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทดลองครั้งนี้มันเกิดเอฟเฟกต์มันทำให้เขากลายเป็นเหมือนมนุษย์กึ่งแวมไพร์ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะมีข้อดีข้อเสียในแบบที่แวมไพร์มีคือโดนแสงไม่ได้แต่รู้สึกว่ามอร์เบียสไม่ใช่โดนแสงไม่ได้นะมอร์เบียสโดนแสงแล้วอ่อนแรงประมาณนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะมีพละกำลังมากกว่าคนปกติมีการเห็นว่ามีสัมผัสอย่างที่มันบอกในเทเลอร์มีสัมผัสมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วก็มีความรวดเร็วว่องไวที่มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนะขอพูดเลยนะจาเลตเลโต้นะย้ายจาก DC มาอยู่ Marvel เนี่ยกูพูดเลยนะฟันธงตอนนี้เลยมันจะกู้หน้าเขาจากโจ๊กเกอร์ได้เลยเว้ยเออถ้าไม่เป็นตามนี้ไปอมขี้มาพ่นหน้าเลยฝึกอมขี้กันไว้เลยนะฝึกอมขี้ไว้เลยถ้าเกิดพี่ท็อปทายผิดจะได้มาพ่นหน้าไงเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดเลยว่าจาเลตเลโต้เนี่ยกับตัวละครมอร์เบียสเนี่ยไอ้เหี้ยดูดีกว่าโจ๊กเกอร์เยอะโจ๊กเกอร์ที่เป็นตัวประกอบให้เหล่าซูซายด์สควอดอ่ะยังจำตอนซูซายด์สควอดได้ป่ะนางก็ยังพยายามนะข่าวก็ประโคมโผมเล่นกันนะมีการส่งของนี่ให้คนนั่นส่งของนั่นให้คนนี้พยายามอินเป็นนักแสดงแม่แตกนะอินโอ้ยอินข้าคือโจ๊กเกอร์ข้าคือคนบ้าโจ๊กเกอร์เป็นคนบ้ากูบ้าด้วยส่งของนู่นนี่นั่นให้ชาวบ้านชาวช่องเดือดร้อนกันไปหมดถ้าเป็นภาษาใต้ก็เดือดร้อนกันเม็ดฉาดเลยเดือดร้อนกันเม็ดฉาดเลยนะแต่คราวนี้มอร์เบียสพูดว่าเจ้าชายลัตติการแม่งไม่ได้อีกใช้คำนี้ไม่ได้อีกเพราะมอร์เบียสไม่ใช่เจ้าชายเอาเป็นว่ามอร์เบียสเป็นมนุษย์ครึ่งแวมไพร์อย่างนี้ผมขอใช้คำนี้ละกันมันครึ่งอ่ะแต่มันไม่ใช่ครึ่งแบบเบสอ่ะมันครึ่งแบบเป็นมนุษย์ครึ่งนึงที่มีพลังอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะซึ่งผมพูดเลยนะตอนนี้นะบรรยากาศหนังเนี่ยมีความเป็นเหมือนฟีลลิ่งติดกลิ่นแบบเฮลเลอร์นิดๆแฮะเหมือนหนังผีนิดๆช่วงท้ายๆอ่ะมันจะมีซีนที่ตัวละครไมเคิลอ่ะกลายเป็นมอร์เบียสแล้วแม่งไล่หลอกผู้หญิงที่มีแบบฉากดำๆมีคนวิ่งหนีแล้วไฟติดๆดับๆปุ๊บๆๆ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 อ่ะเออนั่นแหละผมว่าไอ้จังหวะจากคนตรงเนี้ยเฮ้ยแม่งน่าสนใจแล้วพูดเลยนะรอดูอีกรอบนึงขออีกรอบนึงนะขออีกรอบนึงต้อง2รอบอ่ะนอนหนังรีแอคมันต้อง2รอบขออีกรอบอ่ะรอบที่2นะครับ3 2 1Hey. Michael, I've known you since you were a child. You have a gift. You always have. If there's an answer to your disease, you'll find it. แต่จริงๆจาเลโต้เป็นอีกคนที่เวลาเล่นได้รับบทบาทอะไรก็จะทุ่มเทเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าเขาทุ่มเทจริงแต่คนมักจะไปล้อเขาอะทำไมไปล้อน้องจาเรียกน้องจาแม่งเลยทำไมไปล้อน้องจาแล้วน้องจาทำอะไรผิดน้องจาไม่ทำอะไรผิดทำไมทุกคนต้องล้อน้องจาหัวล้อน้องจาน้องจาออกกันเต็มที่กับหน้าที่ของตัวเองป่ะอุ้ยพะเยกด้วยเฮ้ยเห็นความพยายามในการเดินกับเพกป่ะอุ้ยทำไมต้องล้อเรียนน้องจาตอนเป็นโจ๊กเกอร์นี่ล้อยันลูกบวชเลยนะเอาจริงนะภาพที่แม่งเอามือแม่งปิดหน้าจะเป็นมีมได้เหมือนกันนะนี่แม่งแค่เริ่มก็จะร้อนน้องจ่ายกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยปวดหัวอุ้ยชกกระเจิบชกกระเจิบอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูดูน่ากลัวจริงเลยเฮ้ยแต่ดีโอเคพูดคนดีแอนนี่กลายเป็นมอร์เบียสนะเวลาเครียดแล้วจะชกกระจกใช่ไหมแล้วถ้าณตอนนั้นไม่มีกระจกชกอะไรอะชกลมกลายเป็นคนพูดไม่จริงเลยเหมือนแบบโกหกชกลมไงเฮ้ยนี่มันโกหกชกลมว้ามีพลังจะไปเจอพ่อแมนไหมเนี่ยซีนคล้ายกันเลยเหมือนเรือลำเดียวกันเลยด้วยWe allowed to go. To fix something that's broken.
until the remedy. เนี่ยเนี่ยว่ามีฟีลลิ่งมันแบบติดเฮลเลอร์เฮลเลอร์นิดนิดใช่ไหมMichael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing. What's up, Doc? โยนมาอย่างนี้นี่คือเชื่อมแล้วเชื่อมจักรวาลแล้วเรียบร้อยที่เหลือก็คือใครจะได้ตังค์จากไหนใครถือครองอะไรเอาจริงสำหรับผมนะเอาแบบใช้ภาษาแบบเพื่อนก็ได้สำหรับกูนะกูไม่แคร์เลยว่าตัวละครไหนจะอยู่ค่ายไหนมึงอยู่ไปเลยขอแค่ยืนยันกับกูมานี่พูดกับหนังแล้วนะยืนยันกับกูมาว่าพวกมึงอยู่จักรวาลเดียวกันแล้วนะถ้าพวกมึงอยู่จักรวาลเดียวกันใครได้ตังค์จากไหนเรื่องของมึงแต่อยู่จักรวาลเดียวกันนะอยู่จักรวาลเดียวกันกูโอเคแค่นี้พอคนดูหนังสำหรับผมนะสำหรับตัวผมเนี่ยกูขอแค่นี้พอมึงอยู่จักรวาลเดียวกันกูสบายใจแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องการเหี้ยอะไรแล้วจริงวีนอมทอมฮาร์ดี้อ่ะมาเจอกับน้องทอมสองทอมผู้ชายที่ชื่อทอมนะไม่ได้เป็นทอมแต่เป็นผู้ชายที่ชื่อทอมทอมสองคนมาสู้กันโหทำไมจะไม่น่าดูนะผมคิดพล็อตให้เลยคิดพล็อตให้เลยวีนอมเจอกับสไปเดอร์แมนต้องเป็นวีนอมจับสไปเดอร์แมนทำเป็นถุงเลือดปีเตอร์ปาร์เกอร์ยืนอยู่หน้ารถแล้วเป็นถุงเลือดแล้วรู้ไหมเออได้นะได้นะเปลี่ยนมากไงเออแล้วทอมฮาร์ดี้เป็นขับรถปีเตอร์ปาร์เกอร์อาจจะมีฉากที่แบบวันฮาร่าก็ได้ได้เลยจริงมันรับรองมันแล้วทั้งเรื่องไม่ต้องทำอะไรออกไปกับรถหน้าปากซอยซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเฮียอะไรก็ได้แล้วว้าล่ะแค่นี้พออุ้ยมันแล้วจริงขอแค่นี้พอเลยอยู่จักรวาลเดียวกันโอ้ยนี่สบายใจแล้วตอนนี้สบายใจเลยสบายใจสุดๆว่าสไปเดอร์แมนกับวีนอมจะได้เจอกันแล้วทอมฮาร์ดี้กับทอมฮอลแลนด์เงี้ยสู้กันโอ้ยนี่ไม่อยากดูอยากดูเอาจริงแบ็ควิดีโอเนี่ยรอไปลงใน Disney Plus เลยได้มั้ยเอาไอ้พวกเนี้ยมาดูก่อนเลยได้มั้ยไอ้เหี้ยแม่งเอาแซงมาเลยอ่ะเพราะจริงแบ็ควิดีโอไอ้ส่วนนั้นผมไม่อยากรู้แล้วอ่ะผมไม่ตื่นเต้นไม่รู้มีใครตื่นเต้นหรือเปล่าก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมไม่ตื่นเต้นเลยแบ็ควิดีโอเดี๋ยวไปรอดูในสตรีมมิ่งออนไลน์ได้รอได้แบ็ควิดีโอรอได้แต่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยเอาออกมาเลยครับออกมาเลยยิ่งแบบเห็นมอร์เบียสอย่างนี้แล้วนะกูยิ่งอยากเห็นเบลดเลยตอนเนี้ยแล้วพอมีเบลดปั๊บโกสต์ไรเดอร์ต้องมาแล้วพี่โกสต์ไรเดอร์มีมอร์เบียสมาอย่างนี้มีโกสต์ไรเดอร์มาแน่นอนไม่นานกูว่าอ่ะโอเคครับลองดูว่าใครมีความรู้สึกอย่างไรส่วนตัวผมเนี่ยถ้าพูดถึงประวัติมอร์เบียสเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนในเทเลอร์มันบอกเป็นคนที่ฉลาดมากก็มีปมอะไรกันนะเทเลอร์ตัวนี้มันก็บอกเพราะว่าเทเลอร์หนึ่งอย่างที่ผมบอกเป็นการเซตอัพคนดูภาพยนตร์เรื่องนั้นอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเลยคือมอร์เบียสภาคนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการจะเล่าให้แฟนฟังโซนี่ต้องการจะเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าเขาจั่วใหม่หมดเลยเขามาปูตัวละครที่คุณเห็นใหม่เทเลอร์ตัวนี้ก็จะคือปูตัวละครก่อนเลยแต่ว่าเป็นการดีซะอีกพอเทเลอร์เห็นหมดอย่างเงี้ยหมายถึงเห็นแล้วว่ามอร์เบียสเป็นใครที่ไหนยังไงมอร์เบียสมีปมอะไรมอร์เบียสเป็นคนฉลาดนะป่วยยังไงแล้วพลังที่มอร์เบียสได้มายังไงนี่เห็นในเทเลอร์นะแล้วก็มีพลังอะไรบ้างมีเป็นโอ้โหแม่งรู้สึกมีเซนส์มีความรวดเร็วว่องไวแข็งแรงต้องดื่มเลือดโลโก้ก็เห็นเนี่ยมันจะมีเลือดลดอะไรเงี้ยต้องดื่มเลือดอยู่ตลอดเวลาถ้าดื่มเลือดแล้วก็จะพละกำลังมากขึ้นโดนแสงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่ในเทเลอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่รอดูมอร์เบียสแล้วไม่รู้จักมอร์เบียสนะดูตัวอย่างก่อนเลยรู้จักแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูมอร์เบียสผมว่าไม่งงจริงไม่งงแล้วลองคอมเมนต์ดูครับด้านล่างครับมันมีหลายท่านที่เป็นแฟนคลับนอนหนังที่เขาค่อนข้างเป็นกีกมาร์เวลเขารู้ตัวละครลึกมากเขาเป็นสายแบบสายมาร์เวลแบบเข้าเส้นเลือดกว่าผมอ่ะ เขาก็จะมีข้อมูลเชิงลึกกว่านั้นเดี๋ยวจะมีแน่นอนครับด้านล่างใครที่เอาอย่างนี้ใครที่ไม่รู้จักเลยนะมอร์เบียสไม่รู้จักเลยแล้วงงตรงไหนเลื่อนคอมเมนต์ด้านล่างเว้ยมีแน่นอนเดี๋ยวจะมีคนมาให้ข้อมูลนะครับจะมีแบบกูรูใจดีต้องใช้ว่ากูรูใจดีก็ต้องขอบคุณข้อมูลที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับที่มาแชร์กันถือว่าสร้างสังคมการดูหนังการรีวิวหนังสังคมหนอนหนังมันคือสังคมของการดูหนังอะสังคมของคนดูหนังที่มารวมตัวกันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรวิเศษนอกจากการที่เด็กบ้าดูหนังกลุ่มนึงมารวมตัวกันอยู่ในหนอนหนังแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็แชร์ครับคุยด้านหลังใครที่ไม่รู้ก็จะได้รู้มากขึ้นจากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมยังไงใครที่มีความรู้สึกอย่างไรนะเฝ้ารอไม่เฝ้ารออะไรพูดเลยอยากดูตอนนี้อยากดูมากเลยมอร์เบียสเนี่ยไอ้เชี่ยแม่งเฮ้ยโอเคจั่วมาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นใครตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอย่างไรบอกด้านล่างบอกกันด้านล่างนะครับผมยังไงซะเนี่ยวันนี้ก็เท่านี้นะเรีแอคชั่นก่อนจากกันไปเหมือนทุกทีครับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอ่ะ
ไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่ปัดยามากหนังอาร์ทเฮาส์หนังลึกไม่ว่ามันจะเป็นหนังเหี้ยหนังกากหนังส้นตีนมหาส้นตีนอะไรก็แล้วแต่หรือมันจะเป็นหนังที่กูโคตรจะรักเลยหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับทำให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังใครเลยไม่ต้องไปฟังเข้าไปดูเองครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ